วิธีแอบอ่านข้อความในแชท Messenger แบบไม่ให้เพื่อนรู้ว่าเราอ่านแล้วมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับถ้าเวลาที่เพื่อนส่งข้อความมาให้เราแบบนี้แล้วเรานะครับกดเข้าไปอ่านข้อความที่เพื่อนส่งมาเพื่อนนะครับเขาจะเห็นว่าเราได้อ่านข้อความไปแล้วมันจะขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์แสดงแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการอ่านแบบปกติแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้ไปตั้งค่าถ้าเพื่อนนะครับส่งข้อความมาหาเราและเรากดเข้าไปอ่านข้อความที่เพื่อนส่งมามันจะไม่มีรูปโปรไฟล์ขึ้นอยู่ตรงนี้เพื่อนจะไม่รู้นะครับว่าเราได้อ่านข้อความไปแล้วทั้งที่เราได้อ่านข้อความไปแล้วแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากทำนะครับเรามาดูขั้นตอนพร้อมกันเลยครับก็ก่อนที่เราจะเปิดอ่านข้อความให้เรามาตั้งค่าตามนี้นะครับให้กดเข้าไปที่แชท Messengerกดไปที่ขีด3ขีดทางด้านซ้ายบนกดฟันเฟืองการตั้งค่าต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างกดความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยต่อไปกดใบตอบรับการเปิดอ่านจากนั้นให้เรามาปิดแสดงใบตอบรับการเปิดอ่านเมื่อเราปิดตรงนี้เวลาที่เราอ่านข้อความที่เพื่อนส่งมาเพื่อนจะไม่เห็นนะครับว่าเราได้อ่านข้อความไปแล้วก็หลังจากนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านข้อความกันได้เลยนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือขั้นตอนง่ายๆในการอ่านข้อความในแชท Messenger แบบไม่ให้เพื่อนรู้ว่าเราอ่านแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถมาปิดแสดงใบตอบรับการเปิดอ่านในหน้านี้และเข้าไปอ่านข้อความได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมก็มาเปิดในส่วนของแสดงใบตอบรับการเปิดอ่านในหน้านี้ได้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกการแสดงผลการอ่านในแชท Messenger ได้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ